คะงั้นเราต้องหาเวลาออกไปแคมปิ้งแล้วแหละลุคสไตล์สาวโบฮีเมียนเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าสุดๆไปเลยงั้นวันนี้นะคะเอมีทรงผม2ลุคเซอร์สไตล์สาวโบฮีเมียนเนี่ยมาสอนเพื่อนๆกันค่ะรับรองว่าทำได้ไม่ยากค่ะแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง All Thing Hair ไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเอจะเริ่มจากการสระผมด้วย Dove Intense Repair Shampooเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาผมแห้งเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้แชมพูครีมนวดอาจจะเลือกใช้สูตรที่ช่วยบำรุงผมแห้งเสียอย่าง Dove Intense Repair ขวดสีน้ำเงินตัวนี้เพื่อให้ผมเรานุ่มลื่นไม่แห้งพันกันพร้อมทำผมสวยทุกทรงค่ะนี่คือผมที่เราม้วนเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มที่ทรงแรกกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็แค่ยางมัดผมค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะทำการมัดผมโดยการแบ่งผมจากตรงกลางก่อนแล้วก็มัดไว้จากนั้นเนี่ยม้วนเอาด้านนอกเข้าด้านในออกมาอีกนะคะดึงผมให้ดูลุคเซอร์ๆไม่แน่นเกินไปต่อมาเราจะจับช่อด้านข้างนะคะหมุนม้วนเป็นเกลียวลงมาค่ะทั้งสองข้างเลยจากนั้นเนี่ยก็มัดรวมกันดึงให้ผมไม่ดูแน่นเกินไปนะคะม้วนจับช่อแบบนี้นะคะทีละข้างลงมาเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดค่ะจากนั้นเนี่ยเพื่อให้ลุคนี้ดูเซอร์เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราก็จะค่อยๆดึงผมนะคะให้ออกมาทีละนิดทีละนิดให้ดูเหมือนไม่ตั้งใจนะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ผมสไตล์นี้แต่งผมด้วยแฮร์ริงเพิ่มความเท่แบบโบฮีเมียนขั้นสุดกับทรงนี้ไปเลยค่ะใครชอบลุคละมุนนะคะต้องทรงนี้เลยค่ะลุคนี้ก็จะใช้ยางมัดผมแล้วก็กิ๊บดำค่ะแบ่งผมปัดด้านข้างเริ่มจากการถักเปียไล่มานะคะโดยที่เริ่มจากด้านข้างก่อนค่อยๆถักไล่มาจนถึงตรงกลางจากนั้นเก็บไว้ก่อนเริ่มอีกข้างนึงค่ะถักมาเหมือนกันนะคะไล่มาถึงด้านหลังมัดผมเอาปลายเปียข้างนึงที่เราถักไว้นะคะสอดเข้าไปตรงกลางของปลายเปียอีกข้างหนึ่งค่ะจากนั้นก็ใช้กิ๊บดำค่อยๆเก็บผมทีละจุดค่ะดึงผมไม่ให้เปียแน่นจนเกินไปแต่งดอกไม้เล็กๆจะทำให้ทรงนี้ดูน่ารักขึ้นค่ะทำง่ายใช่ไหมเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะรับรองว่าทำทรงนี้ไปแคมปิ้งเนี่ยได้รูปสวยๆไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะหรือใครอยากดูทรงอื่นนะคะก็สามารถดูที่ช่อง All The Hair ได้เลยค่ะว่าแต่ปีนี้จะไปตั้งแคมป์ที่ไหนดีนะเขาใหญ่กาญจนบุรีหรือว่าราชบุรีดีนะ